สวัสดีครับวันนี้จะมาขอแนะนำเครื่องมือใหม่ตัวหนึ่งที่เพิ่งออกมากับ DaVinci Resolve Version 12ที่เพิ่งออกมาเมื่ออาทิตย์นี้เลยนะครับซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของเราได้พอสมควรเลยก็คือการช็อตแมทช์หรือทำการทำให้สีของฉากในคลิปหลายๆอันเนี่ยคล้ายๆกันใช่ไหมครับซึ่งก็คือปกติเวลาที่เราตัดต่อวิดีโอหรือทำงานจริงๆเนี่ยเราก็จะมันก็จะประกอบไปด้วยฉากหลายๆฉากมาตัดต่อเข้าด้วยกันใช่ไหมครับคือเราไม่ได้แต่งสีแค่ฉากเดียวหรือ2ฉากอะไรอย่างนี้ปกติทั่วไปมันก็จะมีหลายๆฉากแหละซึ่งวันนี้ผมก็ได้เอาตัวอย่างเอาคลิปสัก5คลิปเนี่ยมาใส่ไว้ในไทม์ไลน์นะครับก็คือคลิปตรงนี้5อันถ่ายในหลายๆมุมถ่ายด้วยกล้องคนละกล้องซึ่งถ้าเราตัดต่อจะตัดต่อคลิปพวกนี้เข้าด้วยกันเนี่ยเราก็คงอยากให้สีโทนสีมันไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าสมมติถ้าเกิดดูอยู่ดูคลิปนึงพอกระโดดจากฉากนึงไปฉากนึงไปฉากนึงไปฉากนึงเงี้ยเราก็อาจจะต้องการให้โทนสีเนี่ยมันไม่ได้โดดกันมากไม่งั้นเวลาคนดูอยู่ดีมันก็จะแปลกๆนะครับซึ่งแทนที่เราจะต้องมานั่งช็อตแมทช์เองทุกคลิปเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเครื่องมือซึ่งจะช่วยเราทำตรงนี้แหละนะครับยังโอเคก่อนอื่นผมลองให้จะทำฉากแรกก่อนแล้วกันนะครับฉาก2อันนี้ก็เป็นวิวเมืองธรรมดาใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นจะให้เห็นเทียบๆข้างๆกันก่อนนะผมก็ไปที่ right click นะครับแล้วก็เปิดโชว์ split screen ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิด on ไว้ใช่ไหมครับสมมติถ้ายังไม่ได้ถ้าของลองไปทำเองแล้วไม่ได้เปิดตรงนี้ก็เปิดตรงนี้แล้วก็ไปที่ selected clip นะครับทีนี้เวลาเราเลือกคลิป2คลิปเนี่ยมันก็จะโชว์คลิป2คลิปหรือ3คลิปหรือ4คลิปก็ได้ในจอเดียวกันเพื่อให้เราสามารถเทียบกันได้เวลาแต่งสีนะครับทีนี้ก่อนอื่นเราดู2คลิปนี้ก่อนแล้วกันกด Shift F เพื่อให้เปิดเต็มๆจอหน่อยนะครับใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะทำอันแรกเลยก็คือพยายามช็อตแมทช์คลิปนี้เข้าคลิปนี้ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันมากอยู่แล้วแหละใช่ไหมครับมันก็คลิปข้างซ้ายเนี่ยก็อาจจะสว่างกว่าอันนี้นิดนึงผมว่าคอนทราสต์ก็อาจจะต่ำไปกว่านี้นิดนึงทีนี้ถ้าเราอยากจะให้โปรแกรมมันแมทช์ให้อัตโนมัติเนี่ยผมก็กด Shift F เราก็เลือกคลิปที่เราต้องการจะทำให้เหมือนอีกคลิปหนึ่งใช่ไหมครับในกรณีนี้ผมต้องการทำคลิปนี้ให้เหมือนกับคลิปนี้ผมก็เลือกคลิปนี้ไว้ใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาเมาส์เนี่ยไปที่คลิปที่เราต้องการทำให้เหมือนแล้วอย่ากดอย่าคลิกซ้ายนะครับให้คลิกขวาปึ๊บเฉยแล้วก็เลือกที่ Shot Match to this clip นะครับพอกดปึ๊บเห็นไหมครับเมื่อกี้มันก็คำนวณอะไรแล้วมันก็จะพยายามปรับสีของคลิปเนี้ยให้เหมือนคลิปนี้แหละนะครับทีนี้เราก็มาดูกันใหม่นะครับผมก็เลือก2อันเวลาเลือกนี้ผมก็ left กด control ค้างไว้นะครับแล้วก็ไปเลือกอีกคลิปหนึ่งแล้วก็กด shift f อันนี้โปรแกรมมันก็ทำการแต่งสีคลิปเนี้ยให้พยายามเหมือนคลิปนี้แหละนะครับซึ่งถ้าผมกด control d เนี่ยมันก็จะปิดโหนดที่แต่งสีไว้ใช่ไหมครับก็คืออันเนี้ยคือก่อนแต่งนะครับก็สังเกตว่าก่อนแต่งเนี่ยมันก็จะอันนี้มันจะสว่างไปนิดนึงแล้วคอนทราสต์มันก็จะต่ำไปหน่อยใช่ไหมพอกด Ctrl D เปิดอันนี้คือหลังแต่งแล้วใช่ไหมจะสังเกตเลยว่าตอนเนี้ยมันใกล้เคียงกว่าเมื่อกี้พอสมควรเลยใช่ไหมจริงๆก่อนหน้าเนี้ยมันก็ไม่ได้โดดอะไรมากหรอกแต่ตอนเนี้ยผมว่ามันดีขึ้นมาอีกคือมันใกล้เคียงกันเข้าไปอีกใช่ไหมครับทีนี้สมมติถ้าเกิดเวลาเราตัดต่อหนังหรืออะไรเงี้ยแล้วตัดฉากจากฉากนี้มาฉากนี้เนี่ยอันนี้มันดูใกล้เคียงกันมากขึ้นละใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดปกติไอ้ผมได้ลองใช้หลายๆสถานการณ์แล้วเนี่ยไอ้เครื่องมือเนี้ยมันค่อนข้างดีเวลาที่คลิป2คลิปไม่ต่างกันมากนะครับโดยเฉพาะถ้ามันแตกต่างกันแค่พวกคอนทราสต์กับความสว่างเนี่ยเครื่องมือเนี้ยจะทำงานได้ค่อนข้างดีเลยใช่ไหมครับซึ่งจริงๆคลิปเนี้ย2อันเนี้ยเราจะมาแต่งเองก็ได้ก็คงมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าลองคิดดูจริงๆเนี่ยเวลาเราทำวิดีโอจริงๆเนี่ยมันจะมีฉากอย่างน้อยก็ต้องตัดต่อกันประมาณมีการเปลี่ยนฉากประมาณหลายสิบครั้งนะครับหรือว่าอาจจะเป็นร้อยครั้งเลยก็ได้บ่อยๆครั้งเวลาผมตัดต่อคลิปเนี่ยก็จะมีเป็นร้อยการร้อยฉากเลยใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดเรามาทำต่อให้แบบฉากนึงใช้เวลาแค่1นาทีเงี้ย100ฉากเนี่ยก็ใช้เวลา100นาทีละชั่วโมงกว่าแค่ทำให้สีมันคล้ายๆกันนะครับซึ่งถ้ามีเครื่องมือนี้ปั๊บเนี่ยก็โอ้โหประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยนะครับแทนที่จะเป็นคลิปนาทีก็อาจจะเป็นคลิปละ2วิใช่ไหมครับอย่างเมื่อกี้ที่เห็นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันเนี้ยเครื่องมือเนี้ยมันก็ไม่ได้ 100% หรอกใช่ไหมครับมันไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเป็นแบบว่าเวทมนต์ท
ทำใช้คลิปไหนเลยก็ได้กดปุ๊บทีเดียวแล้วทำให้สีเหมือนกันหมดใช่ไหมครับเพราะนั้นเราลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันมาดู2คลิปนี้บ้างนะครับทีนี้สมมติอันนี้ถ่ายด้วยรู้สึก Sony Alpha 7S นะครับอันนี้รู้สึกจะถ่ายด้วย GH4 แล้วแน่นอนค่าเซตติ้งอะไรมันก็ต่างกันแต่สังเกตอันเนี้ยมันเหมือนเป็นล็อกโปรไฟล์ก็คือแบบว่าเป็นการถ่ายที่แบบให้ dynamic range เยอะๆแล้วมาแต่งสีที่หลังสีมันก็จะตุ่นๆคอนทราสต์ต่ำๆใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกับว่าคอนทราสต์มันมาพอสมควรละสมมุติคลิปนี้ผมต้องการจะ match อันเนี้ยให้เหมือนกับคลิปนี้ใช่ไหมครับผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับผมก็เลือกคลิปนี้ไว้ใช่ไหมครับแล้วก็มา right click ตรงคลิปนี้นะครับเพื่อดึงเมนูขึ้นมาแล้วก็ short match to this clip ปึ๊บมันก็คำนวณแล้วก็พยายามแต่งคลิปนี้เรียบร้อยละทีนี้เราลองมาดูกันใหม่นะครับสังเกตโอเค Ctrl D ปิดอันนี้ก่อนอันนี้หลังอันนี้ก่อนอันนี้หลังซึ่งโปรแกรมอันเนี้ยเครื่องมือเนี้ยมันก็ทำได้ดีพอสมควรแล้วล่ะใช่ไหมครับก็สังเกตเลยว่าก่อนหน้าเนี้ยโอ้มันสีมันจืดคอนทราสต์ต่ำมากเลยนะครับพอหลังเนี้ยมันใกล้เคียงขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกไอ้โปรเครื่องมือเนี้ยมันทำเรื่องคอนทราสต์เนี่ยได้ค่อนข้างดีแล้วก็ประหยัดเวลาเราไปได้พอสมควรแต่ว่าในหลายๆการในหลายคลิปอะครับในหลายๆคลิปเนี่ยมันเป็นเหมือนแค่จุดเริ่มต้นใช่ไหมครับคือมันทำให้คล้ายขึ้นกว่าเดิมละทำให้มันคล้ายกันมากขึ้นละใช่ไหมครับจากนี้เป็นนี่แต่เสร็จแล้วถ้าเกิดเราต้องการให้มันเหมือนจริงๆเนี่ยเราก็มาแต่งเพิ่มมาช่วยมันอีกนิดนึงใช่ไหมครับก็จะได้อะไรที่เหมือนกันยิ่งขึ้นใช่ไหมครับอย่างคลิปเนี้ยผมรู้สึกว่าคอนทราสต์อะไรเนี่ยโอเคละใช่ไหมครับแล้วก็โทนสีเนี่ยก็พอใช้ได้แล้วใช่ไหมครับสังเกตว่าไอ้สีขาวในคลิปเนี้ยก็เป็นสีขาวใช่ไหมครับคลิปนี้ก็เหมือนกันเชิ้ตสีขาวของผู้ชายคนนี้ก็เป็นสีขาวแสดงว่ามันไม่ได้มีการแบบว่าอมสีเหลืองหรือออกเป็นแนววินเทจอะไรที่ในชาโดว์มันจะอมสีฟ้าอะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงนั้นโอเคละสิ่งที่ผมเห็นเด่นชัดมากที่สุดเลยที่มันต่างกันเนี่ยครับก็คือสกินโทนของคนใช่ไหมสังเกตเลยว่าอันเนี้ยมันอมสีส้มมากกว่านี้เยอะเลยอันนี้มันออกเป็นแบบเทาๆฟ้าๆใช่ไหมเพราะนั้นการที่เราจะมาช่วยมันเพิ่มเนี่ยให้มันใกล้กันมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมาแต่งสกินโทนของคลิปนี้ให้มันคล้ายคลิปนี้มากขึ้นไอคอนทราสอะไรโปรแกรมมันทำให้เสร็จละใช่ไหมเพราะนั้นโอเคผมก็เลือกคลิปนี้ก่อนใช่ไหมครับทีนี้ผมจะแต่งแค่สกินโทนผมก็ลองใช้ควอลิฟายเออร์แล้วกันเพื่อเลือกสกินโทนใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนถ้าเกิดยังไม่เห็นว่าทำยังไงก็ไปดูคลิปที่2หรือคลิปที่แล้วก็ได้ครับตอนที่11ก็จะมีการใช้ควอลิฟายเออร์เนี่ยแหละซึ่งผมก็จะใช้ทรีควอลิฟายเออร์ใช่ไหมเพื่อเลือกสีสกินโทนเปิดให้มันใหญ่นิดนึงผมก็เลือกตรงบริเวณหน้าของคนคนนี้นะครับปึ๊บลองกด Shift H ขอโทษครับผมลืมปิด Split Screen ปิดไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำกันใหม่เดี๋ยวผมเอาโน้ตใหม่ดีกว่านะครับโน้ตนี้มันใช้แต่งคอมพิวเตอร์มันใช้คำนวณเพื่อแต่งสีให้คล้ายคลิปอีกคลิปนึงละเพราะฉะนั้นผมก็จะเปิดโน้ตใหม่ขึ้นมาอีกโน้ตนึงเพื่อโหนดเนี้ยผมจะใช้แต่งสีสกินโทนนะครับโอเคเราก็ต้องเรียกกันใหม่ใช้ 3D Qualifier นะครับแล้วก็นี่ปิดไว้โอเคเลือกบริเวณผิวหน้าใช่ไหมกด Shift H ที่เลือกมาเนี่ยมันไม่ค่อยมันได้มันไม่ทั้งหมดนะครับจะสังเกตว่ามันมีจุดๆๆๆๆอยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องเติมจุดนี้ซึ่งในกรณีเนี้ยผมจะใช้เครื่องมือตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงก่อนที่จะใช้เครื่องมือตรงนั้นเนี่ยผมจะเลือกเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งใช่ไหมสังเกตว่าหน้าของคนคนนี้ตรงเนี้ยจริงๆมันก็ควรจะเลือกสีนี้ไปด้วยใช่ไหมแต่ไม่เลือกผมก็มาขีดเพิ่มตรงบริเวณนี้เข้าไปกด Shift H ใหม่อันนี้มันเลือกครบถ้วนขึ้นมากแล้วใช่ไหมจะเหลือแค่พวกจุดในใบหน้าพวกนี้ผมก็ใช้ Clean White ใช่ไหม Clean White เพื่อจะเติมจุดพวกนี้ให้มันเต็มใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดจะดูอีกแบบนึงให้เห็นชัดขึ้นก็กด Shift Alternate แล้วก็ H ก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้เราจะเห็นส่วนที่เลือกเป็นสีขาวแล้วก็ส่วนที่ไม่ถูกเลือกเนี่ยเป็นสีดำใช่ไหมครับซึ่งผมก็ต้องการเลือกสีกินโทนทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมก็มา Clean ไว้เพิ่มเข้าไปรูพวกนี้มันก็จะถูกเติมเข้าไปโอเคอันนี้ดีขึ้นละใช่ไหมครับแล้วกด Shift H ออกไปแล้วก็ปิดโชว์พาสเนี่ยก็ปิดไปเพราะเราไม่ต้องให้มันมาเกะกะละใช่ป่ะทีนี้เราก็ผมก็จะใช้อันนี้เพื่อใส่สีส้มเข้าไปเพิ่มในสกินโทนใช่ไหมก็คือใช้ Color View เนี่ยมาดึงตรงแกมมาแล้วกันตรงมิดโทนให้มันอมสีส้มมากขึ้น
นะครับสักนิดหนึ่งเห็นไหมครับสีสกินโทนเนี่ยมันอมส้มขึ้นมาแล้วอันนี้เราก็กลับไปเทียบกับอีกคลิปหนึ่งที่เราต้องการจะแมทช์ใช่ไหมครับก็เปิดสปลิตสกรีนใหม่ปึ๊บกด Shift S F เพื่อเปิดเต็มจออันนี้ก็สังเกตเห็นแล้วครับอันนี้คือก่อนทำใช่ไหมครับก่อนเพิ่มสกินโทนอันนี้หลังเพิ่มสกินโทนนะครับใกล้เคียงกันมากขึ้นเลยจริงๆอาจจะส้มกว่านี้อีกหน่อยก็ได้นะครับผมก็กลับไปแล้วก็เพิ่มนะครับเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงเนี่ยจะส้มไปหน่อยครับก็ต้องลองดูผมว่าอันเนี้ยโอเคละเพียงแต่ว่าแน่นอนคลิปเนี้ยก็อาจจะมืดไปนิดนึงใช่ไหมครับเราก็อาจจะมาตรงนี้แล้วก็ผมว่าสกินโทนนี่มันยังไม่พอไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้ทำแค่คร่าวๆใช่ไหมครับมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วใช่ไหมครับเพราะก่อนทำเนี่ยมันเป็นอมฟ้าไปเลยพอนี้หลังเพิ่มสกินโทนเนี่ยมันใกล้เคียงกันละทีนี้รู้สึกว่าคลิปเนี้ยมันอาจจะมืดกว่าคลิปนี้ไปหน่อยใช่ไหมครับผมก็จะเพิ่มความสว่างให้คลิปนี้อีกนิดนึงนะครับก็ดูในกราฟก็ได้อันนี้มันเหมือนจะต่ำไปหน่อยใช่ไหมผมก็มาที่แกมมาแล้วก็ใช้ที่หมุนตรงนี้เพิ่มความสว่างขึ้นหน่อยข้างบนตรงไฮไลท์เนี่ยก็รู้สึกมันจะต่ำไปนิดนึงใช่ไหมก็เพิ่มขึ้นหน่อยอันนี้ก็ใกล้เคียงขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับดีขึ้นเยอะละนะครับจริงๆแล้วทำละเอียดกว่านี้ก็คงต้องใช้เวลาอีกหน่อยนะครับเพื่อไปแต่งนู่นแต่งนี่แต่สังเกตเลยว่าสมมติผมกด Shift D เนี่ยเพื่อปิดการแต่งทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือก่อนแต่งใช่ไหมครับอันนี้คือหลังแต่งนะครับจะสังเกตเลยว่าพอหลังแต่งเนี่ยสมมติถ้าตัดฉากจากฉากนี้มาฉากนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้สึกกระโดดอะไรละใช่ไหมอันนี้คือดีขึ้นมากๆเลยซึ่งเครื่องมือไอ้ช็อตแมทช์ที่เราใช้เนี่ยใช่ไหมครับก็ประหยัดเวลาเราไปได้เยอะเลยจะสังเกตว่าอันเนี้ยแทนที่ผมจะต้องมานั่งแต่งตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ที่สีจืดๆมาปรับคอนทราสต์ปรับหลายๆอย่างใช่ไหมครับผมก็ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันคำนวณแบบเบื้องต้นมาให้เสร็จเลยพยายามจะทำให้คลิปเนี้ยมันเหมือนคลิปนี้ให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยไอ้สมมติสกินโทนมันยังผิดไปนิดนึงมืดไปนิดนึงเนี่ยผมก็ค่อยมาจูนนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วการที่ใช้เครื่องมือเนี่ยมันก็จะประหยัดเวลาไปได้คือเยอะมากๆพอสมควรเลยใช่ไหมครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้ 100% นะครับในบางกรณีเนี่ยมันก็อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ใช่ไหมครับอย่างเช่นสมมุติผมต้องการจะแมทช์ทำสีคลิปนี้แล้วกันให้เข้าคลิปนี้ใช่ไหมครับซึ่งโทนสีที่เริ่มต้นเนี่ยมันแตกต่างกันพอสมควรเลยใช่ไหมครับเราก็ลองทำดูกันแล้วกันครับเอาคลิปนี้แล้วก็มาไรท์คลิกช็อตแมทช์ทูดิสคลิปโอ้โหสังเกตเลยว่าไปค่อนข้างไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่เลยนะครับใช่ไหมครับอันนี้คือก่อนใช่ไหมครับอันนี้คือหลังเผลอๆหลังจากที่คอมพิวเตอร์มันคำนวณแล้วเนี่ยมันจะสีมันจะแตกต่างกันกว่าเดิมเข้าไปอีกใช่ไหมครับถ้าดูๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยเราเท่าไหร่เลยนะครับจริงๆเผลอเอาไว้อย่างนี้เนี่ยยังดูดีกว่าเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเครื่องมือเนี่ยมันก็ช่วยเราได้ในหลายๆกรณีนะครับช่วยประหยัดเวลาเราได้เยอะแต่เราก็ต้องดูด้วยเวลาเอาไปใช้ว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ใช้ได้ตลอด 100% ใช่ไหมครับแต่ก็ไม่เสียหายให้ลองดูมันแค่กดใช่ไหมครับ right click แล้วก็กด short match ถ้ามันดีก็ก็ประหยัดเวลาเราได้เยอะถ้าบางคลิปที่มันใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็คงต้องเข้าไปแต่งภาพเองใช่ไหมครับยังไงก็ถ้าเกิดใครได้โหลดโปรแกรม DaVinci Resolve มา12เวอร์ชัน12มาแล้วเนี่ยก็ลองไปเล่นดูก็ได้ใช่ครับผมคิดว่าเป็นเครื่องมือที่โอเคเลยเวลาทำงานเนี่ยช่วยประหยัดเวลาเราได้เยอะใช่ครับยังไงวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันขอบคุณครับ